ในสุดนะครับซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยานะฮะได้คลอดลูกสาวแล้ว30มีนาคมชื่อสุดน่ารักเลยคืออบิเกลน้องสาวของพี่ชายฝาแฝดพายุสายฟ้าสายฟ้าพายุนั่นเองนะครับโดยงานนี้คุณแม่คุณพ่อเนี่ยคุณแม่ชมคุณพ่อน็อตก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบน Instagram ส่วนตัวเป็นการแนะนำตัวเองของลูกสาวบอกว่า Welcome to the world Abigail ท่ามกลางเหล่าเพื่อนๆ นะครับที่เข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายซึ่งข้อความที่ระบุว่า Welcome to the world Abigail เนี่ยนะฮะชื่อนี้เป็นชื่อของพายุ Storm Abigailแล้วพายุลูกนี้เนี่ยทำให้เกิดทั้งลมพัดแรงสายฟ้าฝนตกมาครู่นี้เราน่าจะได้เห็นภาพกันและอากาศหนาวซึ่งช่วงวันที่ 7-15 พฤศจิกายนในปี 2015ซึ่งในภาษาฮิบรูนะฮะคำว่าอบิเกลเนี่ยยังแปลว่าความสุขของพ่ออีกด้วยเดี๋ยวหลังจากได้โพสต์คลิปแนะนำพร้อมเปิดชื่อลูกสาวกันไปแล้วนะครับด้านแฟนคลับก็มีฟีดแบ็กตอบกลับนะครับถึงชื่อน้องของอบิเกลก็บอกว่าโอ้โหน่ารักมากนะฮะแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณนิวณภัสสรก็เผยข้อความว่าอบิเกลเนี่ยบอกว่าชื่อนี้น่ารักมากนะดูแค่มือก็รู้แล้วว่าสวยยินดีด้วยนะคะพี่ชมพี่น็อตส่วนด้านแฟนคลับครับก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ถึงชื่ออบิเกลนะครับบอกว่าเป็นชื่อที่เพราะมากยินดีต้อนรับน้องอบิเกลสุดความซับซ้อนที่ meaningful แน่นอนแหละเมื่อสักครู่ที่เราเล่ากันไปว่าโอ้โหความหมายของชื่อเนี่ยก็ค่อนข้างจะซับซ้อนเหมือนกันแล้วก็ยังมียินดีด้วยค่ะชื่อนี้ไม่ธรรมดาเลยอบิเกลซึ่งก็เป็นชื่อของพายุหนึ่งเกินค่าสุดๆเลยค่ะแม่ขาและอื่นๆอีกมากมายครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ